สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่ามิเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะจากการที่ต้อยนะคะไปบ้านโอป้าโอมานะคะที่ภาคใต้ของเยอรมันเป็นเวลา19วันนะคะในใจของต้อยก็คิดกังวลอยู่เสมอว่าผักสวนครัวที่ระเบียงที่ต้อยปลูกไว้เนี่ยจะตายหรือเปล่านะคิดอยู่นะคะเพราะว่าเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะโดนฝนมั่งไม่โดนฝนมั่งนะคะสรุปแล้วนะคะออกมาประมาณนี้เลยค่ะนะคะมีต้นพริกนะคะมีหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้นะคะภาคเหนือเขาจะเรียกว่าอะไรนะไปหลายวันลืมเลยผักไผ่หนึ่งนะคะภาคกลางหรืออีสานอาจจะผัดแพกผัดผักแพร่วเนาะนะคะแล้วตรงนี้ก็เหลืองๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาคเหนือเรียกว่าหอมด่วนหรือสาละเนนะคะสาละเนนะคะก็จะมีหญ้าขึ้นมาด้วยนะคะยังไม่ได้หอนนะต้นพริกก็สวยนะคะอันนี้นะคะใบบัวบกหรือภาคเหนือภาคเหนือเรียกว่าผักนอกเนาะนะคะนี่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็จะเหลืองเหลืองนะไม่โดนน้ำนะคะแต่ว่าฝนตกนะคะวันนี้นะคะรอสท็อกนะฝนตกนะคะอาจจะโดนแบบได้น้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงนะคะพริกกะเหรี่ยงนะมีบานดอกก็มีนะคะแล้วก็มีสุกแล้วก็มีนะคะมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศก็เป็นแล้วนะคะนี่ต้นพริกนะคะอันนี้จะเป็นพริกพริกจินดาเนาะนะคะยังไม่เป็นนะคะต้นใหญ่ๆอันนี้จะเป็นตะไคร้เนาะแล้วอันนี้นะคะผักชีใบเลื่อยเนาะอยู่ๆก็ออกดอกมาเลยนะคะไม่อยู่หลายวันนะคะ19วันไม่ได้ดูแลแล้วก็ต้นมะเขือเทศตรงนี้ใบเหลืองหมดเลยเพราะว่าอาจจะแย่งอาหารกันนะคะตอนปลูกติดกันมันไม่มีพื้นที่เนาะนะคะพ่อมาเลี้ยงไว้ไงนะคะซื้อมา1ถุงก็ปลูกยัดๆกันไปเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะใจนี่คิดว่าตายแล้วแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้นพริกนะคะพริกแดงจินดาอันนี้ก็จะมีมะเขือนะคะมะเขือคางกบใช่ป่ะเขาเรียกมะเขือคางกบแล้วก็มะเขือตอแหลหรืออะไรเนี่ยค่ะชื่อมะเขือนะคะมะเขือตอแหลมะเขือคางกบแล้วก็มะเขืออีกชื่อนึงเป็นมะเขืออะไรนะจำไม่ได้นะมะเขือม่วงนะคะมีมะเขือม่วงนะคะก็จะมีบ้างไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขืออะไรไม่รู้สีขาวนะคะจำไม่ได้นะคะว่าชื่ออะไรซื้อมานานแล้วนะแล้วก็ต้นพริกนะคะพริกอันนี้ก็พริกแดงจินดาเนาะมีดอกแล้วก็อันนี้จะเป็นโหระพาก็ดอกบานเต็มเลยนะคะมันก็จะโดนฝนอยู่เช่นเช้านี้ฝนตกนะคะเช้าวันที่1นะคะวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมนะคะฝนตกนะคะที่รอสท็อกภาคเหนือของเยอรมันนะคะอุณหภูมิ14องศาเช้านี้เย็นมากลมพัดแรงเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดนะคะซื้อมา1ต้นนะคะประมาณ10ยูโรเนาะซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วโตค่ะนะคะวันนี้นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันอาทิตย์ซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมันเขาจะปิดเนาะถ้าไม่ปิดนี่ต้องจะซื้อหมูมาแกงแคละเพราะว่าอะไรนะคะดูดิใบพริกสวยมากนะคะต้องแบบเอามาทำแกงแคนะคะถ้าไม่ทำเนี่ยต้นพริกก็จะสูงสูงสูงนะคะต้นพริกเยอะแยะดูดอกหอมหัวใหญ่ดินะคะมีแค่ตัดด้วยนะคะไอสิ่งที่ตายก็คือต้นหอมตายนะคะต้นหอมตายอันนี้ไม่ได้รดน้ำเลยนะน่าจะโดนจากฝนนะคะมันอาจจะแฉะจนตายแล้วก็ต้นกระหางเนี่ยนะคะปลูกหว่านผักชีไว้ตายทั้งหมดเลยนะหว่านผักชีไว้ตายมีหญ้าขึ้นอยู่นะคะเนี่ยค่ะการที่ไม่ได้ดูแลใส่ใจเป็นเวลา19วันเลยนะคะไม่ได้อยู่เลยนะคะเอาฟ้าเอาฝนไม้นะมาเลี้ยงอย่างนี้นะคะว่าฝนอาจจะโดนหรือฝนอาจจะไม่โดนใจก็คิดว่าคงตายหมดแล้วไม่เหลือแล้วตะไคร้นะคะซื้อมานะคะในห้างนะคะแล้วก็เอามาชำไว้นะคะก็รอด2นะตาย3 5ต้นนะคะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจหน่อยเนาะนะคะอย่างน้อยต้นมะกรูดก็ยังอยู่แพงสุดในนี้ก็ต้นมะกรูดนี่แหละนะคะแล้วก็พวกนี้จะซื้อมาปลูกสำหรับพริกนี่หว่านเมล็ดนะคะเอาเมล็ดมาหว่านนะเป็นเยอะมากเลยนะมะเขือเทศนี่ซื้อเมล็ดมานะคะว่ามันเหลืองตายก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าปลูกติดกันไงรู้อยู่ว่าเม
มันใช้ดินเยอะใช้น้ำเยอะเนาะนะคะอันนี้ก็คือผักสวนครัวของตอยนะคะนี่ถ้าทำลาบนี่สุดยอดมากเลยอัปเปอร์ขนาดนี้เนาะเสียดายว่าเนี่ยผักชีใบเลยจะทำยังไงดีนะคะหรือว่าผักชีฝรั่งเนาะจะทำยังไงนะคะบานดอกแล้วต้องตัดทิ้งหรือว่ายังไงตอยไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยนะคะดูดิบานดอกใหญ่เลยนะคะไม่อยู่19วันเนี่ยค่ะแต่ว่าต้นพริกเนี่ยพริกแดงจินดาเนี่ยได้ใจมากเลยนะคะน่าจะได้แบบบานดอกใบๆเนี่ยเนาะนะคะมีการที่ไม่ได้ใส่ใจดูเลยนะอันนี้ทำไมสีแตกต่างกันเป็นพริกชนิดเดียวกันเพราะว่าดินนะคะดินอันนี้เป็นดินอีกแบบหนึ่งเพราะมันหมดไงถ้าดินแบบนี้ก็จะเขียวก่ำเลยนะคะอันนี้ดินสำหรับมันเลยสำหรับนี้ดินนี่ก็เป็นอีกประเภทนึงนะคะเป็นประเภทเดียวกับที่ปลูกต้นมะเขือเทศเลยนะคะดินนี้นะคะสีก็จะซีดๆแต่ถ้าดินของมันโดยเฉพาะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะที่เราซื้อมามันหมดเลยค่ะก็จะเขียวๆกำกำแบบนี้เลยเขียวดำเลยนะคะเนาะเห็นแล้วก็อย่างน้อยก็ชื่นใจไม่ตายอ่ะที่เราปลูกไว้นะมีแค่ตัดเนาะนะคะอันนี้โอป้าให้มานานละนะแค่ตัดด้วยนะคะต้นพริกนะคะสวยงามค่ะดูดิพริกมาก็ไม่มีกับข้าวเลยค่ะมีแต่มาม่ากับโจ๊กนะคะที่อยู่ในลิ้นชักเนาะอยู่ในตู้เอามาทำกินค่ะเพราะว่าอยากกินส้มตำตำแตงก็ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่ามาถึงเมื่อวันเสาร์เนาะวันเสาร์สามทุ่มเมื่อวานนะคะก็เจอประมาณนี้มันก็เลยแบบยังไม่เก็บแล้วกันนะถ้าตำส้มตำนี่มะเขือเทศก็มีเนาะพริกก็มีนะคะพอตอนนี้ตำส้มตำไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะงามไหมคะต้องรอวันจันทร์ถึงจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะสวยงามสดชื่นเลยค่ะนะคะถึงมะเขือเทศต้นมันจะเหลืองๆนะหนึ่งเป็นเพราะดินด้วยนะสองปลูกติดกันด้วยเนาะนะคะเราใช้ดินไม่ถูกประเภทนะคะแต่ว่ามะเขือเทศที่นี่ถูกค่ะนะคะต้อยก็ปลูกไว้อย่างนั้นเพราะว่าต้อยชอบกินมะเขือเทศนะคะกินดิบๆต้อยก็กินนะคะนั่งเฉยๆก็กินมะเขือเทศอะไรเงี้ยนะคะต้อยก็เลยปลูกไว้เพราะต้อยชอบกินมีติดบ้านไว้ตลอดก็คือมีมะนาวนะคะมีมะเขือเทศแล้วก็มีแตงกวาที่ติดบ้านไว้ตลอดเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามชมในวันนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยนะคะและคาร่าเมชเชียนไทยในเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย